ยาบ้าทุกหย่อมหญ้าคำนี้ยังขลังอยู่แล้วนะฮะยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกที่ฮะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามทีรอบนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของยาบ้าเคยเจอประสบการณ์ชีวิตอะไรแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแบบอยู่ดีแบบรถชนตุ้มตั้มอย่างเงี้ยก็เคยอยู่เคยเห็นมีบ้างรอบนี้ก็เช่นเดียวกันฮะเป็นประสบการณ์ของสาวโรงงานโรงงานถล่มเหรอไฟไหม้หรือไม่ฮะมันใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นคืออะไรใหญ่กว่านั้นคือระหว่างที่กำลังจะกลับบ้านเนี่ยไอ้คนขับรถที่เป็นโชเฟอร์ของเราเนี่ยมันเป็นทาสยาบ้าโอ้โหมันมีทั้งค้ามีทั้งขายมีทั้งเสพด้วยฮะระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะบุกไวจะบุกไวเคยรู้ว่าคนขับรถคันนี้มีความพิรุธเกิดขึ้นดังนั้นก็บวกควับควับพอบวกควับควับเขาจอดที่ไหนอ่ะแหกด่านตุ้มกระจัดกระจายบางพลีย่านบางพลีสมุทรปราการคราวนี้จะสถานฮะที่กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าตกอกตกใจของสาวโรงงานเพราะระหว่างที่มีการหลบหนีเจ้าหน้าที่ยิงยางสกัดครับทำไมเสียงกรี๊ดเหมือนเสียงแบบแกล้งร้องดังไม่ได้กลัวตำรวจได้ยินและกลัวว่าไอ้คนเสพยาไอ้คนที่เป็นโชเฟอร์เนี่ยมันจะหันกลับมาพอหันกลับมาแล้วมันวิ่งกลับมาเจอเราเนี่ยตำรวจเขายิงต่อนะถ้าเขายิงต่อกระสุนมันอาจจะโดนเราได้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือความระทึกจริงๆเสียงปืนทำไมเสียงมันเบาจังเลยอ่ะมันเหมือนของเล่นทุกอย่างเลยแต่นี่คือจริงล้านเปอร์จริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับรถเนี่ยค่อยๆวิ่งคือพอรถจอดปุ๊บวิ่งลงนะฮะวิ่งลงคือใครวิ่งลงไอ้คนเสพยาไอ้โชเฟอร์วิ่งลงหนีหายไปแล้ว6สาวโรงงานก็วิ่งลงไปด้วยแต่ว่าใจหายใจคว่ำงานนี้ก็มีอาการกดโกรธเหมือนกันโกรธเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ห่วงคนอยู่บนรถเลยเหรอไม่ห่วงเลยย้อนไปดูภาพกล้องวงจรปิดนี่วิ่งฟึบไปแล้วนะกล้องบริเวณถนนเนี่ยจับภาพไว้ได้เห็นรถบัสคันเมื่อสักครู่นี้รถตำรวจก็ตามรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ตามพลเมืองดีพี่เขาก็ช่วยตามด้วยก็ตามกันไปในพื้นที่ของบางนาตราดครับถนนบางนาตราดตำรวจก็ตามต่อเนื่องไปจนถึงบางบ่อเนาะตรงไปอีกหน่อยก็เป็นบางบ่อก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการครับแต่ระหว่างนั้นน่ะมันจะมีเสียงปึ้งปั้งโป้งเป้งที่ได้ยินในรถคนงานได้ยินสาวโรงงานได้ยินในรถเนี่ยคือตำรวจยิงจากข้างนอกยิงจากข้างนอกเอายิงเพื่ออะไรอ่ะยิงยาไงสกัดไม่ให้มันหลบหนีนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังต่อเนื่องไปโอ้ยหลายกิโลเมตรนะยาวเหมือนกันนะเกือบเป็น10กิโลเมตรจนกระทั่งตรงเนี้ยมันเริ่มชะลอรถชะลอรถแล้วไงต่อเจ้าที่ตามประกบติดแล้วพอตามประกบติดเสียงมันจะค่อนข้างดังสนั่นหวั่นไหวเพราะระหว่างนั้นมีการบีบแตรเพื่อให้มันตกใจแล้วมันก็ตกใจจริงแต่มันไปต่อเนี่ยจากที่เลี้ยวหน้าปากซอยเข้าไปนิดเดียวแล้วมันจอดรถในขณะที่มันยังไม่ดึงเบรกมือเลยมันวิ่งหนีเอาใหม่นะในระหว่างที่มันเลี้ยวแล้วมันกำลังปล่อยคันเร่งเนี่ยรถค่อยๆไหลไปแต่มันกระโดดลงรถหายไปแล้วในขณะที่รถเนี่ยยังไม่จอดลงด้วยซ้ำแล้วตำรวจก็ตามมาถึงอีทีไอตอนตำรวจตามมาถึงอีทีอ่ะมันหนีไปแล้วหนีไปไหนอ่ะซ้ายมือเห็นไหมค่ะพงหญ้าอ๋อหลบลงข้างทางไปเลยเหรอลงข้างทางและตำรวจไม่ตามเหรอตามสิพี่ต้นเย็นๆดิตำรวจตามลงไปแต่ระหว่างตามลงไปหญ้าคาหญ้าคันหญ้าฟันหญ้าคมโอ้โหแล้วไอ้เนี่ยมันหนีได้ไงอ่ะก็เมายาบ้ามันคงไม่คันหรอกมั้งเอาชีวิตรอดเออเฮ้ยไม่ใช่พอเดินไปอีกนิดนึงประมาณสัก30เมตรอ่ะไปเจอรั้วลวดหนามแล้วขึงเต็มไปหมดเลยเอาล่ะผ่านได้หรอคราวนี้ตำรวจถอยแล้วอ่ะตำรวจถอยแต่ไอ้คนที่ติดยาบ้าไอ้โชเฟอร์คนนั้นมันยังไปต่อมันฝ่ารั้วลวดหนามเหรอหนีไปได้โอ้โหเหตุการณ์นี้คนร้ายเนี่ยหลบหนีไปได้ตำรวจบอกเฮ้ยผมก็ไม่ไหวจริงนะถ้าตามต่อไปเนี่ยลวดหนามฟันหูฟันตาผมแน่ๆเลยครับจากนั้นมาตำรวจก็ต้องยุติปฏิบัติการในการไล่ตามนะครับแต่มีการปิดล้อมเอาไว้แล้วก็ไปตรวจสอบรถภายในรถตรวจสอบภายในรถเนี่ยก็ไปเจอห่อสีฟ้าเป็นห่อยาบ้าเจอ15ห่อ12เม็ดไอ้จำนวนน้อยจังวะ12เม็ดเม็ดละห่อเลยเข้าใจว่ามันคงจะขายหรือมันจะเสพหรือมันจะปล่อยออกไปหมดแล้วอะปล่อยออกไปหมดว่าแปลว่าเหลือที่ห่อเต็มๆเนี่ยอยู่ห่อเดียวอยู่ห่อเดียวเท่านั้นเอง12เม็ดแต่ไอ้ตัวห่อเนี่ยมีทั้งหมด15ห่อครับอุปกรณ์ครบมันขายไหม one stop service ซื้อที่มันมียาบ้ามีไอ้อุปกรณ์เผาอุปกรณ์เสพครับไอ้ฟลอยแถมฮะโอ้โหครบทั่วเลยงานนี้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจับตัวคนก่อเหตุได้นะครับเพราะว่าหลบหนีไปครับแต่ที่น่าตกใจคือสาวโรงงานตกใจหนักไปมากกว่านั้นฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงคืนกลางคืนพอเช้าอีกวันนึงเนี่ยสาวโรงงานต้องบุกมาที่โรงพักเลยบุกมาทำไมอ่ะมาแจ้งความเอาผิดไอ้โชเฟอร์เปล่าเอาผิดตำรวจทำไมครับ
เอาผิดตำรวจสิก็ระหว่างที่อยู่บนรถเนี่ยกำลังไล่ล่าแล้วไล่ล่าไม่สนใจเลยเหรอว่าข้าเนี่ยมีชีวิตอยู่บนรถยิงโป้งป้างโป้งแป้งเกิดกระสุนมันพลาดมาโดนพวกหนูอะใครจะรับผิดชอบหนูหนูลูกหนึ่งผัวผัวก็หนึ่งผัวก็หนึ่งแล้วทำยังไงดังนั้นก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมที่โรงพักนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสาวโรงงานขับปาดก็ไม่จอดอีกแล้วมันเหลือช่องนิดเดียวเขาก็เลยต้องแจ้งแล้วก็ชนรถตำรวจใช่ยังไงนั่นน่ะมั้งคันคันนั้นหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยต้องชนรถตำรวจใช่ไหมพี่ไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าชนไม่ชนวินาทีนั้นคือพวกพี่ไม่ได้สนใจแล้วว่าชนรถตำรวจหรือเปล่ารู้แต่ว่าพอเขาคือพอปิกอัพจอดตำรวจมอเตอร์ไซค์จอดตำรวจลงมาตำรวจมีปืนแล้วค่ะตำรวจมาพร้อมปืนซึ่งถามว่าถ้าถามพวกพี่พนักงานไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยคุณจะสกัดจับใครก็จับไปแต่พนักงานไม่เกี่ยวไม่ควรที่จะยิงออกมาแบบนั้นแต่ด่านเท่านั้นแหละตำรวจฝ่ามาเขายิงเลยค่ะพี่ไม่รู้หรอกยิงล้อรถหรือจะยิงอะไรแต่มันกระเด็นมาที่กระจกแล้วน้องคนนี้บอกพี่ว่าพี่หมอบไอ้รอยกระสุนปืนน่ะที่มันยิงมาโดนยางหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจไม่แน่ใจนะครับแต่บางครั้งบางทีมันโดนที่ตัวรถด้วยมันโดนกระจกรถด้วยและถ้าหากมันยิงทะลุตัวรถเข้ามาพวกหนูอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทางตำรวจเขาก็ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพันตำรวจเอกสุภกรซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบ่อก็ออกมาขอโทษนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมนัดคณะทำงานไอ้ชุดที่ไปไล่ล่าเดี๋ยวมาขอโทษสาวโรงงานกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากยิงยางแล้วยิงที่ตัวรถด้วยชาวบ้านเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจกับปฏิบัติการครั้งนี้ฮะ